กลับมาพบกับ T-Fowl Thailand อีกครั้งนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของที่ทุกบ้านต้องมีค่ะนั่นก็คือหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะและนี่นะคะออนก็ได้หม้อหุงข้าวรุ่นนี้มาค่ะหม้อหุงข้าวรุ่น T-Fowl Rice Express RK5221 นะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลที่หุงข้าวได้เร็วขึ้นสูงสุด2เท่านั่นเองค่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยแกะกล่องออกมานะคะก็เป็นโฟมอย่างนี้เลยค่ะก็คือเขาเนี่ยทำการป้องกันการกระแทกอย่างดีเลยนะคะที่ฟาวเนี่ยมีการ์ดขอบคุณมาให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเขียนว่าขอบคุณที่เลือกใช้หม้อหุงข้าวที่ฟาวไลเอ็กเพรสขอให้คุณเพลิดเพลินกับข้าวนุ่มฟูแสนอร่อยในทุกเวลาที่คุณต้องการลองขอแอบเปิดดูนิดนึงเนาะว่าคืออะไรนะคะก็คือจะเป็นคู่มือการทำต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ตัวเครื่องหม้อหุงข้าวกันเลยนะคะนี่เลยได้แล้วค่ะหม้อหุงข้าวของเรานะคะและนี่นะคะก็คือหม้อหุงข้าวนะคะ T-Fowl Rice Express RK5221ของเราค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์ที่เราได้จากหม้อหุงข้าวรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะอย่างแรกที่เราได้นี่เลยหม้อหุงข้าวนะคะพอเปิดออกมาอุปกรณ์นะคะก็คือจะอยู่ในนี้เลยค่ะอันดับแรกคือถ้วยตวงนะคะช้อนสำหรับตักซุปนั่นเองค่ะแปลว่าหม้อนี้เนี่ยไม่ได้ทำได้แค่การหุงข้าวเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือทัพพีตักข้าวค่ะอันนี้ก็คือปลั๊กนั่นเองนะคะและตัวนี้นะคะก็คือตะกร้านึ่งค่ะเราสามารถทำอาหารอย่างเช่นนึ่งไข่นึ่งปลานะคะหรือว่านึ่งอาหารต่างๆก็คือใช้ตะกร้านึ่งตัวนี้ได้เลยค่ะและตัวนี้นะคะก็คือหม้อของเรานั่นเองค่ะเป็นหม้อทรงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วจะบอกว่าตัวหม้อนี้นะคะข้างในก็จะมีการวัดนะคะมาตราวัดอย่างนี้เลยนะคะสำหรับหลายๆแบบเลยว่าจะเป็นโจ๊กนะคะข้าวกล้องและหมุนมาด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวขาวและข้าวหอมมะลินั่นเองค่ะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะเวลาการตวงข้าวของเราเนี่ยก็คือเป๊ะแน่นอนค่ะอันนี้นะคะก็คือฝาชั้นในมีฝาชั้นในด้วยนะคะเราสามารถเปิดออกมาเพื่อทำความสะอาดไอ้น้ำที่เกาะอยู่ด้านบนได้ค่ะทำไมต้องเช็ดไอ้น้ำหรือว่าต้องทำความสะอาดไอ้น้ำออกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีไอ้น้ำเกาะอยู่ตลอดเวลามันจะสามารถทำให้ข้าวของเราเนี่ยบูดหรือเน่าได้นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถถอดออกมาล้างได้นะคะสะดวกมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันนะคะของหม้อหุงข้าวรุ่นนี้กันก่อนดีกว่าสำหรับโปรแกรมนะคะของการหุงข้าวสำหรับหม้อหุงข้าวรุ่นนี้เนี่ยก็มีมาให้เป็น12โปรแกรมอัตโนมัติเลยค่ะมีข้าว6ชนิดนะคะก็คือข้าวขาวข้าวหอมมะลินะคะข้าวกล้องข้าวเหนียวนะคะข้าวผสมนะคะแล้วก็ยังมีข้าวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งอาหารนะคะก็จะมีโจ๊กข้าวอบหม้อดินนะคะข้าว1ถ้วยหรือว่าจะเป็นซุปนึ่งหรือการอุ่นอาหารค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีระบบอุ่นอาหารอัตโนมัตินะคะสามารถอุ่นได้ถึง12ชั่วโมงค่ะและนอกจากนั้นนะคะความจุของเขาเนี่ยยังจุได้มากๆเลยค่ะจุอยู่ที่ 1.5 ลิตรนะคะหรือว่า8ถ้วยนั่นเองค่ะไม่พอนะคะกำลังไฟเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ750วัตต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หม้อด้านในกันดีกว่านะคะสำหรับหม้อของเรานะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะระบบกระจายความร้อนก็เป็นแบบวงกลมนะคะทำให้ข้าวของเรานะคะอร่อยและสวยขึ้นหม้อค่ะแล้วก็ตัวหม้อชั้นในของเรานะคะก็มีความหนาอยู่ที่ 2.0 มิลลิเมตรนะคะก็จะมีบอกตรงนี้เลยค่ะพร้อมกับการทนทานเพราะมีผิวเคลือบ4ชั้นนะคะและตัวหม้อนี้นะคะยังมาพร้อมกับการเคลือบสารกันติดค่ะทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะมีชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถถอดได้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปเข้าเครื่องล้างจานได้อีกด้วยค่ะสะดวกมากๆและไฮไลท์ที่สำคัญนะคะของหม้อหุงข้าวรุ่นนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยี Express Cook นั่นเองนะคะที่เขาจะช่วยฉีดอากาศเข้าไปในตัวหม้อหุงข้าวของเรานะคะเพื่อลดฟองอากาศขณะที่เราหุงข้าวอยู่นั่นเองค่ะทำให้หม้อหุงข้าวของเราเนี่ยสามารถเร่งสปีดความร้อนได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องเบาความร้อนตอนใกล้เดือดเหมือนรุ่นอื่นๆด้วยค่ะ
และเมนูที่เราจะทำกันวันนี้นะคะก็คือการหุงข้าวเหนียวที่ว่ายากค่ะด้วย T-File Rice Express ตัวนี้นะคะภายในเวลาแค่30นาทีเท่านั้นค่ะปกตินี่ถ้าเราใช้หม้อหุงข้าวรุ่นอื่นนะคะจะต้องใช้เวลาถึง 45-60 นาทีนะคะแล้วจะบอกว่าถ้าเราทำการหุงข้าวขาวนะคะหรือว่าข้าวปกติเนี่ยนะจะหุงได้เร็วกว่านี้อีกค่ะใช้เวลาประมาณแค่ 22-37 นาทีเท่านั้นนะคะแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าวและก็ประเภทของข้าวที่เราใช้หุงด้วยค่ะกลับมาที่เมนูข้าวเหนียวของเรานะคะของที่ต้องมีเลยก็คือข้าวเหนียว2ถ้วยตวงนะคะอันนี้ออนได้เอาไปทำการเซาน้ำมาแล้ว2รอบแล้วก็เสด็จน้ำเรียบร้อยนะคะและนี่ค่ะน้ํา 1.5 ถ้วยตวงนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเปิดหม้อนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนนะคะนี่เลยและต่อมาก็คือน้ำ 1.5 ถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมาปิดฝากันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงควบคุมระบบสัมผัสแบบเรียบนะคะสัมผัสง่ายค่ะวิธีการทำข้าวเหนียวนะคะง่ายมากๆเลยค่ะกดมาที่คำว่าหุงด่วนนะคะเพื่อเลือกประเภทของข้าวค่ะเราเลือกมาที่ข้าวเหนียวนะคะถ้าอยากเลือกลักษณะของข้าวนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะมีธรรมดาและแบบนิ่มนั่นเองค่ะแต่วันนี้ขอเลือกแบบธรรมดาแล้วกันนะคะแล้วก็มากดที่ปุ่ม start ตรงนี้ได้ค่ะเท่านี้นะคะมีแสงไฟขึ้นมาก็แปลว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วค่ะจะบอกว่าอันนี้นะคะก็คือรอเวลาแค่30นาทีเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องเฝ้านะคะเหมือนหม้อหุงข้าวหรือว่าการนึ่งข้าวเหนียวแบบอื่นด้วยค่ะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะและตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะมาดูข้าวของเรากันค่ะโอ้โหข้าวมีความสวยขึ้นหม้อนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะแค่30นาทีเราได้ข้าวเหนียวแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวออนจะลองตักมาชิมค่ะว่าข้าวเหนียวของเราจะนุ่มขนาดไหนค่ะนี่โอ้โหเหมือนข้าวเหนียวแบบตำร้านเลยอ่ะนี่นะคะเป็นไงเฮ้ยอันนี้สวยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนุ่มข้าวเหนียวนุ่มมากภายใน30นาทีเท่านั้นได้ข้าวเหนียวนุ่มขนาดนี้เลยนะคะสำหรับหม้อหุงข้าวรุ่น T-File Rice Express RK5221 ตัวนี้นะคะก็สามารถทำให้เราหุงข้าวได้เร็วขึ้น2เท่าเลยค่ะทำให้แบบออนรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะเวลาที่เราแบบกำลังหิวข้าวเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยต้องรอข้าวนานอะไรอย่างเนี้ยเนาะปัญหานี้ก็จะหมดไปค่ะและช่วงอากาศหน้าร้อนแบบนี้นะคะข้าวเหนียวมูนนะคะกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่ออนอยากแนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้สูตรข้าวเหนียวมะม่วงจากT-File Thailand นะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกT-File ว่าขอสูตรข้าวเหนียวมะม่วงหน่อยได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวT-File Thailand จะจัดให้เลยค่ะและถ้าใครนะคะอยากให้ T-File Thailand มาอันบ็อกซ์อะไรนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะหรือจะไปที่เว็บไซต์ tfilethailand.com ก็ได้นะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง T-File Thailand จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจาก T-File Thailand ค่ะวันนี้ออนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปกินข้าวเหนียวร้อนๆกับส้มตำแซ่บๆกันนะคะบ๊ายบายค่ะ